ายคนบอกเป็นฝันร้ายนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ครับโอ้โหใครเจอเนี่ยโคตรซวยเลยต้องใช้คำนี้ดีกว่าคุณผู้ชมทำธุระอยู่ในห้องน้ำครับน่าจะเป็นห้องน้ำสาธารณะนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพอทำเสร็จเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณผู้ชมครับเขาลงคลิปไว้ว่าเนี่ยบอกว่าทำธุระเสร็จออกห้องน้ำยังไงล่ะคะโผล่มาทำไมตอนนี้ผู้ชมดูคลิปชัดๆก็คือเราจะเห็นนะครับไอ้ตรงประตูห้องน้ำเนี่ยมันจะมีรูอยู่ในรูนั้นนะครับมีแขกไม่รับเชิญมาเฝ้าสาวคนนี้ทำธุระเห็นในคอมเมนต์บอกว่าเป็นงูเหลือมครับผู้ชมโอ้โหหลายคนบอกถ้าทำธุระไม่เสร็จแล้วเห็นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ายุ่งกว่านี้นะครับผู้ชมเป็นคลิปที่หลายคนบอกโอ้โหเห็นแล้วเอ็นดูเจ้าของคลิปมากบอกที่ไหนเนี่ยห้องน้ำที่ไหนเนี่ยจะได้ไม่ไปเข้านะถ้าจะเห็นก็ขอให้ทำธุระเสร็จก่อนไม่งั้นเนี่ยแย่แน่ครับ